กันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันเราทำไงPat. Yep. Call the captain. Okay. นี่ตาไปไหนอ่ะทำไมไม่รับสายอ่ะ Come in, sir. Good room. The girl stayed here before left already, so if you want, the room is yours. Oh, great.เดินๆใจโอ๊ยรู้แล้วค่ะเปิดประตูช้าๆฮะเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยฮะไปทำงานได้แล้วอาบน้ำแต่งตัวซะฉันจะไปรอหน้าบ้านเร็วๆใครใช้แต่งตัวแบบนี้ไปเดินสวนยางนะเนี่ยฮะนี่ฉันเนี่ยเตรียมตัวมาทำงานออฟฟิศคุณไม่ได้เตรียมตัวมาเดินสวนยางแบบนี้ซะหน่อยพี่สาวที่ไหนอะสวยหยาดเยิ้มผิวขาวยังกระโยกกล้วยเห็นพร้อมเองนี่แหละจะไปรู้ได้ไงนั่นครับนี่อาริตาคนงานใหม่โอ้โหสวัสดีครับดีค่ะเดี๋ยวเอามีดกรีดยางกับไฟฉายด้วยนะให้อาริตาด้วยครับเฮ้ยพี่คุณใช้ฉันกรีดยางด้วยเหรอเนี่ยเอ้าแม่คุณอยู่สวนยางไม่กรีดยางจะทำอะไรถักโคเชเหรอก็พวกงานสำนักงานอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นก็ต้องทำด้วยจ้ะทำไมทำไม่ไหวใช่ไหมลากมาที่ยังทันนะเอาไหมขึ้นเขาลงห้วยลำบากแค่ไหนฉันก็ทำได้ ไคุณอนันต์คะครับขออุปกรณ์ด้วยค่ะโอ้โหคนลุกตายางแค่นี้ใครเขาทำกันแบบนี้นี่เธอหยุดหยุดก่อนเขาต้องกรีดจากซ้ายไปขวาแล้วก็ทำมุม30องศาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวที่ไปรักใครง่ายได้เหลือเกินที่ไปรักเธอไม่ทันจะรู้ตัวส่วนหนึ่งในใจของฉันก็กลัวบอกกับหัวใจตัวเองทุกทีบอกมันทุกวันให้มันหยุดรักเธอทำไปแล้วค่ะรักแล้วก็ช้ำเปล่าๆฉันรู้และพอเข้าใจตื่นตัวเองเอาไว้ห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้แสดง
ใจมันรักเธออ้าวเฮ้ยไม่มีงานทำกันยังไงฮะกลับไปทำงานสิดูเลยกันเสร็จแล้วคราวนี้ฉันจะได้กลับไปนอนสักทีใครบอกกูจะได้กลับไปนอนเธอลืมไปแล้วเหรอว่ายังมีงานต้องทำอีกเยอะไหวไหมฮะเธอต้องเคลียร์บัญชีของปีที่แล้วใหม่ทั้งหมดนะผู้สันสนีเพื่อนเธอเนี่ยทำให้เละเทะมากแต่ว่าฉันทำบัญชีไม่เป็นนะคะฉันไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ด้วยอ่ะอ้าวนี่ไงคุณตอนที่สวนยางบอกว่าเตรียมตัวมาทำสำนักงานพอมาที่สำนักงานก็บอกว่าทำบัญชีไม่เป็นนี่ตกลงทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยฮะก็พวกรับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้ารับออเดอร์อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะง่ายไปมั้งฮะถ้าทำแค่นี้ฉันก็ขาดทุนแย่ดิเงินเดือนแพงขนาดนี้ที่นี่ต้องทำได้ทุกอย่างจะทำไหมคนจนตรอกฉันเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายอยู่แล้วล่ะค่ะดีดีมากนั่นครับเอาบัญชีของพี่เองก่อนให้อาจารย์ดูตัวอย่างนะเป็นข้าวเมืองซะหน่อยครับผมกลัวใช้งานฉันไม่คุ้มแล้วสิใช้เกินเงินเดือนสิไม่ว่าคุณอาริตาเข้ามาทำงานในสำนักงานด้วยเหรอครับจะไหวเหรอครับตื่นแต่เช้ามืดแล้วถึงยังไงก็ต้องไหวแล้วค่ะว่าแต่คนที่นี่เขาตื่นแต่เช้าจังเลยนะคะกรีดยางตอนสายๆมันจะไม่มีน้ำยางครับนาฬิตาครับข้าวสวนยางก็เลยต้องนอนหัวค่ำและตื่นแต่เช้านะครับไม่เหมือนคนในเมืองแล้วครับนอนดึกตื่นสายนาฬิตาอยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองครับคุณนันท์คะครับตอนที่นาฬิตานั่งรถเข้ามาในบ่อไร่เนี่ยนาฬิตาเห็นสวนยางเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นของคุณชินภัทรหมดเลยเหรอคะเดี๋ยวคุณนาฬิตารู้กฎข้อบังคับของสวนยางที่นี่หรือยังครับกฎอะไรคะแต่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับห้ามเข้าไปในสวนที่ติดกันนะครับเพราะว่าคุณชินภัทรกับเจ้าของสวนโน้นไม่ถูกกันคนของใครหลงเข้าไปเนี่ยจะโดนไล่ยิงออกมาครับหุยนี่เขาต้องทะเลาะกันเป็นเรื่องรุนแรงมากเลยนะคะเนี่ยถึงขั้นจะต้องยิงกันด้วยอ่ะคืออ๋อเรื่องชิงลักหักสวาทกันล่ะครับอย่างคุณชินภัทรนี่นะคะมีความรักกับเขาด้วยนี่ถามว่าคุณอนันต์นี่ไม่ใช่คนสนิทของคุณชินภัทรเนี่ยริตาไม่เชื่อเด็ดขาดเลยล่ะค่ะผู้หญิงเขาคงเลือกฝั่งนั้นสิคะคุณอาริตาอยู่ไปเดี๋ยวก็รู้เองอะครับผมขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับขอตัวครับค่ะใครเป็นเจ้าของสวนยางฝั่งนู้นนะเอาเฮ้ยถือดีๆสิวะนั่นๆๆมึงโทษพี่มาโอ๊ยโอ๊ยทำไมมึงซุ่มซ่ามอย่างนี้วะลูกพี่ครับพอดีไอ้นี่มันป่วยครับลูกพี่เฮ้ยกูรีบขามันออกไปเร็วสวนยางทำให้โรงพยาบาลใครทำงานไม่ได้ไล่มันออกไปลูกพี่ครับขอโทษครับอย่าไล่ผมออกเลยครับผมจะไม่ทำน้ำยางห่วยแล้วครับลูกพี่ลากมันออกไปโอ้ยเอาออกไปลูกใครทำน้ำยางหกแม้แต่หยดเดียว
ฉันไม่เอาไว้แยกย้ายไปทำงานจ้ะวะ